สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครีมนะคะขอต้อนรับสู่ Fly with Cream Channel ค่ะวันนี้นะคะครีมก็มีอีกหนึ่งหัวข้อมานำเสนอนั่นก็คือเรื่องของการสุนัขขึ้นเครื่องได้ไหมแล้วที่สำคัญนะคะเห็นอยู่ในรูปดิสเพลย์ครีมใช่ไหมใช่ค่ะนกเกี่ยวนะคะหรือว่าฟาคอนเป็นสัญลักษณ์นะคะหรือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของคนอาหรับค่ะดังนั้นนะคะบางครั้งบางสายการบินที่เป็น Middle East นะคะหรือในตะวันออกกลางใช่ค่ะเมื่อ10ปีที่แล้วมีแบบนั้นจริงๆคือไม่ทันนะคะคิมไม่ทันรุ่นพี่คือคิมไปถามรุ่นพี่มาอีกทีนึงก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็10ปีที่แล้วนะคะ Let's say ว่า flashback ไปเขาก็จะเป็นเอานกขึ้นได้นกเกี่ยวฟาคอนนะคะแต่ที่สำคัญค่ะพอขึ้นเครื่องได้ปุ๊บเขาก็ต้องปิดตาเหี่ยวเพราะว่าประสาทสัมผัสของตัวนกนะคะอยู่ที่ตาดังนั้นค่ะเขาก็จะปิดตานกแล้วก็มีแมตต์นะคะหรือเป็นผ้าปูสำหรับนกของเขาอะแล้วก็มีพี่เลี้ยงนกมาด้วยอะไรมาเนี่ยค่ะอาหรับนะคะสไตล์อาหรับก็จะเป็นแบบนั้นค่ะและที่สำคัญนะคะสุนัขตัวไหนนะคะที่เทรนมาอย่างดีหรือว่าฝึกเพื่อผู้พิการทางสายตานะคะหรือว่าเป็นสุนัขนำทางสุนัขเหล่านั้นนะคะจะสามารถอนุญาตได้เฉพาะบินไป US flight แคนาดานะคะไฟนั้นนะคะสองประเทศนี้นะคะคือเขาค่อนข้างที่จะสุนัขสามารถคือเฟลลี่นะสมัครสุนัขเป็นนำทางผู้พิการทางสายตานะคะก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็จะสนุกสนานไหมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุนัขที่เทรนมาก็ค่อนข้างเชื่องเนาะเขาก็จะมีแมตนะคะหรือว่าผ้าปูสุนัขตั้งหากวางไว้ประมาณนี้คือเจ้าของก็ต้องแบบดูแลอะไรเงี้ยคือเขาก็จะมีวิธีการดูแลของเขาอะค่ะเพราะแต่สุนัขก็จะไม่ค่อยเห่านะคือเขาเทรนมาดีมากคือไม่จริงๆนอกจากเขาจะแบบหรือเขาเทรนกันมายังไงอันนี้คิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะคิมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe นะ